มึงอ่ะต้องโตขึ้นแล้วพวกมึงยังเรื่องมากกับชีวิตเนี่ยมึงมีสิทธิ์ทำได้ตอนนี้ผมกลาหัวอยู่ครับเดี๋ยวเขาและพี่ต้องแน่ๆวันนั้นแหละถ้าน้องยังไม่พร้อมต่อสิ่งที่เกิดขึ้นน้องก็จะลำบากมาติดตามประเด็นร้อนในสังคมกับดิฉันจิตติมาคงชงค่ะลัทธิสายคืออะไรทำไมติดเทรนด์ทวิตเตอร์หลังจากที่มีชาวเน็ตเขาไปโยงสถาบันสอนพิเศษแห่งหนึ่งว่านี่คือลัทธิหรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนจะเป็นการล้างสมองเด็กพูดจาหยาบคายแซะลูกคนรวยแถมไปดูหมิ่นคนพิการอีกด้วยประเด็นของลัทธิสายคืออะไรวันนี้จะสรุปให้ฟังกันค่ะดราม่าระส่ำโซเชียลมีเดียครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเพจ Facebook อยากดังจัดให้ Return Part 6ได้ทำการเผยแพร่คลิปการอบรมของติวเตอร์สอนพิเศษแห่งหนึ่งที่ปลูกฝังความคิดแปลกๆจนกลายเป็นแฮชแท็กลัทธิสายแล้วก็ติดเทรนด์ Twitter อันดับต้นๆด้วยค่ะซึ่งในคลิปนะคะก็มีการสอนแนวคิดกับนักเรียนค่ะว่าใครก็ตามที่บ้านมีฐานะร่ำรวยเปรียบได้กับคนพิการที่ไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองซึ่งกรณีการเปรียบเทียบลูกคนรวยกับคนพิการนะคะก็ไปพาดพิงโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งด้วยแล้วก็มีการกล่าวแซะนักเรียนต่างๆนานาค่ะแถมมีการข่มขู่ผู้พยายามเดินออกจากห้องด้วยนะคะว่าจะไม่คืนเงินมัดจำซึ่งข้อความนะคะที่มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียหรือมีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะประมาณว่าพวกคุณมีฐานะพวกคุณไม่เคยเจอความลำบากแต่ที่พี่สอนการฝึกมันต้องฝืนนะครับน้องเหมือนเด็กพิการที่ถูกใส่รถเข็นแล้วพาไปเที่ยวทั่วโลกหรือประโยคที่ว่ามุมมองของพี่ต่อโรงเรียนดังแห่งหนึ่งคือลูกคนรวยลูกคนรวยโตด้วยความสุขสบายแต่เรื่องเรามันเป็นเรื่องที่น้องต้องลำบากถ้าน้องอยากจะเปลี่ยนตัวเองแต่ถ้าน้องยังรักสบายอยู่จะให้น้องทำยังไงล่ะหรือประโยคที่ว่าพวกจุดๆๆต้องโตขึ้นแล้วถ้าพวกคุณยังเรื่องมากกับชีวิตเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำได้ในตอนนี้เพราะว่าพ่อแม่คุ้มกลาหัวอยู่แต่เดี๋ยวพวกเขาก็ต้องตายครับถ้าน้องไม่พร้อมต่อสิ่งที่เกิดขึ้นน้องก็จะลำบากนี่เป็นตัวอย่างประโยคที่มีการพูดถึงนะคะในคลิปซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ค่ะแค่นั้นเลยกลายเป็นกระแสบนโซเชียลมีเดียก็มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นนะคะถึงความไม่เหมาะสมและก็การปลูกฝังความคิดเหล่านี้ให้กับเด็กๆค่ะซึ่งประโยคของชาวเน็ตนะคะก็ประมาณว่าพูดคำหยาบกับเด็กพอเด็กลุกออกก็ยังจะแซะเด็กแล้วยังขู่เด็กที่ลาออกด้วยจะไม่คืนเงินมัดจำแล้วมาบอกว่าเงินเป็นแค่กระดาษครูติวหนังสือเด็กแบบนี้ก็ได้ด้วยหรอแล้วก็มีบางประโยคนะคะที่บอกว่าอย่างนี้เรียกลัทธิไม่ล่ะให้เด็กมาขอโทษที่ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองด้วยการเขียนเรียงความใครเขียนสั้นคือไม่จริงใจด่าด้วยเรียนจบคอร์สไปเก่งเรื่องเรียงความแล้วก็สมาธิแน่นอนแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าลัทธิสายหรืออีกประโยคนึงน่าสนใจที่ชาวเน็ตวิจารณ์ค่ะว่าการเปรียบเทียบลูกคนรวยเหมือนคนพิการใส่รถเข็นไปเที่ยวทั่วโลกคำนี้มันแรงไปหรือเปล่าทำไมไอเดียความสำเร็จต้องจนด้วยหรอแล้วน้องๆเขาผิดอะไรสุดท้ายถ้าชีวิตเรียนเอกชนน้องเขาก็ไม่ได้ถูกลดทอนคุณค่าแต่จะบอกอะไรให้นะคอนเนคชั่นอ่ะมันเลิศกว่าเกรดการศึกษาอีกแล้วก็ติดแฮชแท็กลัทธิสายอีกเช่นกันค่ะพอติดเทรนด์ทวิตเตอร์แบบนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ต้องไปตามหาต้นต่อแล้วก็สัมภาษณ์เจ้าของคอร์สเรียนค่ะซึ่งจริงๆเจ้าของคอร์สนะคะชื่อว่าพี่สายค่ะก็สอบถามถึงแนวคิดนะคะการสอนแบบแปลกๆแบบนี้แล้วก็ใช้คำหยาบด้วยซึ่งเจ้าของสถาบันก็บอกว่าจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ลัทธินะในคลิปก็ไม่ได้มีพิธีกรรมต้องกราบไหว้บูชาอะไรแต่เป็นคอร์สสอนให้เรารู้จักใช้ความจริงในการดำรงชีวิตก็เท่านั้นแต่คำพูดอาจจะหยาบคายไปหน่อยก็ขออภัยด้วยทั้งหมดนี้เป็นเจตนาที่ดีกับเด็กค่ะซึ่งถ้าไปดูประวัติของพี่สายจริงๆเขาเป็นเจ้าของสถาบันกวดวิชาที่อยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะจบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ1ก็มีประสบการณ์สอนมามากกว่า20ปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างของหมู่นักเรียนกวดวิชาค่ะและล่าสุดถึงแม้ว่าครูพี่สายจะออกมาชี้แจงแล้วนะคะแต่ว่าแฮชแท็กลัทธิสายก็ยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางค่ะบางคนก็มองว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเทคนิคการสอนของครูเขาหรือเปล่าแต่คนที่ไม่ได้เคยเรียนที่นี่อาจจะมองว่านี่เป็นการคุกคามนักเรียนค่ะซึ่งประเด็นเหล่านี้เราก็คงต้องติดตามกันต่อไปค่ะ